สุดๆจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีมีชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าไปปรากฏว่าเป็นผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีทั้งๆที่ก่อนหน้านายธนาธรถือเป็นหัวขบวนที่ออกมาแสดงความเห็นในเชิงลบต่อวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์และขั้นตอนการเข้ารับบริการยังมีประเด็นในเรื่องของห้วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับเป้าหมายของภาครัฐในการดูแล7กลุ่มเสี่ยงแต่กลายเป็นว่านายธนาธรเป็นบุคคลปกติที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการเข้ารับการฉีดวัคซีนล็อตดังกล่าวโดยแง่มุมความเห็นหนึ่งที่มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวก็คือดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซ็นเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าชนชั้นศักดินาคนไหนเอ่ยที่เลวระยำได้ขนาดนี้เขาเป็นแกนนำม็อบ3นิ้วในการด้อยค่าวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์เพื่อบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สุดท้ายเขากลับหักหลังบรรดามวลชน3นิ้วสมองนิ่มด้วยการแอบไปฉีดแอสตราเซเนกาของบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์เสียเองแถมยังเป็นการแย่งฉีดแอสตราเซเนกากับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7โรคเรื้อรังอย่างน่ารังเกียจอีกทั้งเขายังแอบไปฉีดแอสตราเซเนกาในช่วงที่วัคซีนยังมีปริมาณไม่เพียงพอจนกระทั่งเกิดสถานการณ์ขาดแคลนวัคซีนและมีการเลื่อนฉีดวัคซีนเกิดขึ้นอีกด้วยในเวลาต่อมาหากเขาจะอ้างว่าเขาเป็นผู้ป่วย7โรคเรื้อรังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเพราะทะเบียนบ้านของเขาอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่เขากลับไปแย่งวัคซีนฉีดกับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7โรคเรื้อรังที่จังหวัดสมุทรปราการในวันที่1กรกฎาคม2564เวลา 19:15 นซึ่งทั้งช่วงเวลาและสถานที่ฉีดวัคซีนก็ VVIP กว่าใครๆขณะที่เพจคนปากน้ำคุยอะไรกันโพสต์ข้อความว่าคนในพื้นที่รอฉีดมากมายไม่โทรหาไหนหลักฐานที่บอกว่ามีการเปิดให้ walk in ตอนนั้นคนปากน้ำยืนยันได้ฉีดหลังธนาธรรอนานโดนเลื่อนผอ.โรงพยาบาลให้ข้อมูลมัดตัวเองจัดให้คนนอกจังหวัดได้ฉีดวัคซีนก่อนคนในพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขทางด้านนายแพทย์จอมเทพหวังสันติตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีได้ชี้แจงกับทางทีมข่าวท็อปส์นิวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกประหลาดใจว่าทำไมถึงเปิดประเด็นดังกล่าวขึ้นมาได้เพราะข้อเท็จจริงไม่มีอะไรโดยก่อนที่นายธนาธรจะมาฉีดวัคซีนทางโรงพยาบาลได้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขว่าต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้ได้มากที่สุดซึ่งการฉีดมีทั้งแบบ walk in และแบบลงทะเบียนสำหรับคนที่ฉีด walk in โรงพยาบาลก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าขอให้ไปบอกต่อๆกันให้มาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ครอบคลุมส่วนใครไปบอกนายธนาธรโรงพยาบาลไม่อาจทราบได้จนวันนัดหมายฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ได้มีการโทรตามซึ่งจากการตรวจสอบก็มีชื่อของนายธนาธรรวมอยู่ด้วยตอนนั้นโรงพยาบาลคิดเพียงแค่ว่าต้องการฉีดให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดประเด็นต่อมาคือประสิทธิภาพของวัคซีนโดยช่วงเวลาดังกล่าวโรงพยาบาลได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่ง1โดสสามารถฉีดได้6คนและอายุวัคซีนหลังเปิดขวดจะมีเวลา6ชั่วโมงถ้าหากเกิน6ชั่วโมงประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลงโรงพยาบาลจึงต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้วัคซีนเสียจึงต้องมีการโทรตามให้คนมาฉีดโดยในวันดังกล่าวปรากฏหลักฐานว่านายธนาธรมาฉีดวัคซีนในเวลาประมาณช่วงหัวค่ำของวันที่1กรกฎาคม2564แต่ที่ต้องฉีดในช่วงค่ำส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องโทรตามผู้ที่มีรายชื่อซึ่งผู้ที่มีรายชื่อที่มาฉีดอาจจะใช้เวลาในการเดินทางโดยในวันนั้นไม่ใช่มีแค่นายธนาธรเพียงคนเดียวแต่มีประชาชนอีกหลายคนที่มาฉีดในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาต่อมาดร. อานนท์ ศักดิ์ วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โพสต์ Facebook ลงภาพพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมวัคซีนเข็มแรกของธนาธรจึงน่าสงสัยโดยแบ่งเป็นหัวข้อชัดเจนสิ่งที่โรงพยาบาลบอกสิ่งที่เกิดขึ้นประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลบอกไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าแต่ธนาธรมีชื่ออยู่ในลิสต์ฉีดวัคซีน 2. ผอ.โรงพยาบาลบอกมีนโยบายฉีดให้คนในพื้นที่แต่ธนาธรไม่ใช่คนในพื้นที่ 3. ผอ.โรงพยาบาลบอกธนาธรฉีดแบบ walk in แต่เจ้าหน้าที่โทรตามธนาธรมาฉีดวัคซีน 4. ผอ.บอกได้ฉีดตอนค่ำเพราะรอเดินทางมาแล้วทำไมไม่ฉีดให้คนในพื้นที่ก่อน 5.
โรงพยาบาลบอกเป็นวัคซีนที่เหลือต้องรีบฉีดแต่กลับรอให้นายธนาธรเดินทางมาฉีดได้ล่าสุดในโลกโซเชียลโดย Twitter Street Hero ได้มีการนำเสนอประเด็นเพิ่มเติมจากการระบุว่าคนปากน้ำยืนยันไม่มี Walk-in ผอ.โรงพยาบาลกำลังปกป้องอะไรตามมาด้วยข้อความว่าอันนี้เรื่องใหญ่มากนะวันที่1กรกฎาคมธนาธรไปฉีดวัคซีนตอนกลางคืนวันต่อมาเลื่อนฉีดวัคซีนผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปเกือบเดือนเพราะภาพข่าวประชาสัมพันธ์ลงวันที่5สิงหาคม2564ของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีในช่วงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวว่าแจ้งนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1สำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นที่มีนัดตั้งแต่2กรกฎาคมถึง13สิงหาคม2564ให้มาฉีดวัคซีนในวันที่10สิงหาคม2564หลังจากก่อนหน้าทางโรงพยาบาลเคยมีประกาศแจ้งถึงผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2564ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดฉีดวัคซีนออกไปก่อนเนื่องจากวัคซีนที่ได้รับจากการจัดสรรมานั้นหมดแล้วจากนั้นได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือว่านี่จะเป็นคำตอบว่าทำไมธรถึงไปฉีดตอนทุ่มกว่าเพราะพรุ่งนี้ทางโรงพยาบาลจะยกเลิกฉีดวัคซีนแต่เอ๊ะธรรู้ได้ไงนะไม่จบเท่านั้นใน Twitter Street Hero ยังมีการตอบโต้กับกลุ่มคนที่มีความเห็นปกป้องพฤติการของนายธนาธรว่าเฮ้ยคิดแบบนี้จริงดิการได้ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลรัฐเวลา 19:15 ถือเป็นเรื่องปกติของคุณหรือครับเอางี้เลยหรือพอเป็นคนของตัวเองเงียบปล่อยเบลอทำงานแบบนี้ไงเขาถึงด่าเป็นฝ่ายค้านที่กระจอกที่สุดตั้งแต่มีฝ่ายค้านมา